พื่อนครับหลังจากที่พวกเราทำอะไรวะพี่รีวิวไปแล้วหลังจากที่พวกเราปล่อยคลิปรีวิวไป2คลิปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นฟูลรีวิวแล้วก็การขับขี่รถบิ๊กสกูตเตอร์ในทางการจราจรที่ติดขัดนะครับอีกหนึ่งคลิปที่จะออกไปทำการนำเสนอก็คือจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวขับขี่ไกลๆนะครับออกทริปดูว่าการขับขี่รถบิ๊กสกูตเตอร์ของ All New Honda Forza 350เนี่ยจะเป็นยังไงกะไว้ว่าขี่สักประมาณ350นะเลขกำลังสวยๆนะพี่นะตามรุ่นบรรยากาศวันนี้นี่คือบอกว่าเชียงใหม่ตอนนี้หน้าหนาวแล้วนะแต่ดูแดดดิโอ้โหแต่แดดนี่คือแบบแสบมากตอนนี้ตอนนี้เวลา8โมงครึ่งนะหนีร้อนไปหาอุณหภูมิด้วยอ่ะเท่าไหร่อ่ะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่24องศาอันนี้แดด24องศาเหมือนแดดอังกฤษอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเช็ครถนะฮะแล้วก็เติมลมยางแล้วก็เติมน้ำมันนะครับคือเมื่อกี้ไปเติมน้ำมันมาเนี่ยหลังจากที่เราไปทดสอบวิ่งไป100กว่าโลน้ำมันมาครึ่งถังนะเราขี่จนกระพริบละเมื่อกี้เติมไป10ลิตรดูสิว่า10ลิตรเนี่ยเราจะขี่ไปถึงแค่ไหนนะครับลองไปวัดระยะกันดูว่ามันจะเป็นยังไงคิดว่าถึงแถวไหนผมว่าถึงนะถึงเชียงรายเลยถึงตัวเมืองเลยนะถึงตัวเมืองว่าถึงแหมพูดไปงั้นแหละ เดี๋ยวไปเจอกันครับหลังจากที่ทาง Great Biker เองนั้นได้ทำการรีวิว All New Honda Forza 350โฉมใหม่ล่าสุดกันไปก่อนหน้านี้แล้วโดยนำเสนอภาพรวมของตัวรถในแง่ของงานออกแบบใหม่ที่มีความโฉบเฉี่ยวเร้าใจมากยิ่งขึ้นและฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถกันอย่างละเอียดแล้วครั้งนี้เองครับเราอยากให้เพื่อนๆไปดูการทดสอบอัตราเร่งของตัวรถแบบเน้นๆรวมไปถึงช่วงล่างและฟีลลิ่งทั้งหมดในการขับขี่สำหรับการออกทริปยิงยาวว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างจะแรงจริงสมกับที่เป็นรถบิ๊กสกูตเตอร์ที่มีจำนวนซีซีเยอะที่สุดในคลาสนี้หรือไม่โดยเราเลือกเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่วิ่งออกทริปไปยังจังหวัดเชียงรายครับซึ่งจะต้องเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าเส้นทางนี้จะมีทั้งทางตรงแบบโล่งๆยาวๆให้ได้ทดสอบกันและเส้นทางที่เป็นแบบโค้งไฮสปีดโค้งแคบๆรวมไปถึงทางลาดชันในหลายๆช่วงสลับกันไปตลอดทางซึ่งทางเราเองมองว่ามันเป็นเส้นทางที่เหมาะสมเอามากๆสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของตัวรถคันนี้ครับโดยการทดสอบในเส้นทางแรกนั้นเรายิงยาวกันในทางไฮเวย์แบบโล่งๆกันก่อนครับเพื่อทดสอบอัตราเร่งในย่านความเร็วต้นกลางและปลายความเร็วต้นนั้นคันเร่งถือว่ามีการตอบสนองได้อย่างดีการออกตัวไม่กระชากมากนักจนเสียอาการหรือควบคุมไม่ได้แต่อย่างใดแต่มันก็จะมีพละกำลังเพียงพอที่จะพาเจ้าบิ๊กสกูตเตอร์คันนี้ทะยานออกไปข้างหน้าได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวส่วนการเปลี่ยนความเร็วจากความเร็วต้นมาเป็นความเร็วกลางนั้นบอกได้เลยครับว่ามันส่งพลังออกมากๆเพียงแค่บิดคันเร่งต่อเนื่องเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นนะครับความเร็วของตัวรถเนี่ยก็ไปแตะที่ช่วง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันแล้วถือว่ามาไวแบบไม่รู้ตัวครับตรงนี้เองครับถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทำได้น่าประทับใจเอามากๆเลยทีเดียวครับส่วนการไต่ในความเร็วกลางไปจนถึงความเร็วปลายนั้นแม้ว่าอาจจะไม่ได้บ้าพลังสุดๆเหมือนกับช่วงความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่บอกเลยว่ามันไม่อึดอัดอย่างแน่นอนครับยังคงทำได้ไหลลื่นในระดับที่ดีอยู่กับช่วงความเร็ว120ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่เราทดสอบกันในครั้งนี้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่ประมาณ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งความจริงแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไปได้อีกจนเกือบสุดๆใหม่นะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสรีระของผู้ขับขี่และสภาพแวดล้อมในตอนนั้นด้วยครับรวมไปถึงอีกความประทับใจหนึ่งก็คือการขี่อัดแบบเร็วๆนะครับกับไม่มีอาการสะท้านของเครื่องยนต์มารบกวนการขับขี่แต่อย่างใดเลยครับเรียกได้ว่านิ่งเอามากๆเลยทีเดียวส่วนใครนะครับที่อยากทดสอบท็อปสปีดแนะนำให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและรอบๆข้างด้วยนะครับอยากจะให้มีสถานที่ปิดและเหมาะสมจริงๆนะครับถึงทดสอบกันมาถึงจุดแวะพัก1จุดครับที่นี่คือบ่อน้ำพุร้อนแม่ขจารนะครับซึ่งการเดินทางจากเชียงใหม่มาเชียงรายเนี่ยต้องผ่านเส้นนี้อยู่แล้วนะฮะผมขับขี่มาประมาณ60กว่ากิโลเมตรนะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันบรรยากาศข้างทางสวยมากนะครับที่แน่ๆครับที่นี่เนี่ยเขามีให้ต้มไข่นะครับแต่ที่นี่ไข่ขาวมากดูข้างหลังเ
ในส่วนของการขับขี่ขึ้นภูเขาในทางชันๆก็พบว่าคันเร่งสามารถตอบสนองได้ดั่งใจครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่ไม่มีเกียร์แบบเมนวลเพียงแค่เรากระแทกคันเร่งก็มาแล้วรวมไปถึงการเปลี่ยนความเร็วแบบกระทันหันในทางชันนะครับอย่างเช่นขี่อัดขึ้นมาแบบเร็วๆเมื่อเจอรถคันหน้าที่ช้ากว่าแล้วเนี่ยจะต้องลดความเร็วแล้วก็เพิ่มคันเร่งเพื่อที่จะเร่งแซงก็สามารถทำได้อย่างใจครับทีนี้เราลองมาดูช่วงล่างกันบ้างตัวรถเองมีการเซตระบบการสะเทือนมาแบบกลางๆครับไม่แข็งหรืออ่อนจนเกินไปเวลาขับขี่ในทางเรียบตามแนวทางของรถคันนี้นะครับก็ถือว่าสบายเอามากๆเลยทีเดียวครับแต่บางจังหวะอาจจะพบได้ว่าระบบการสะเทือนหลังเนี่ยมีอาการเด้งๆบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ทำให้เสียอาการแต่อย่างใดครับประกอบกับตัวรถที่มีระบบ HSTC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีสำหรับเวลาที่เราเจอทางกรวดหรือทางทรายหรือน้ำเฉอะแฉะบนท้องถนนเนี่ยระบบนี้เองก็จะช่วยให้เราประคองตัวในการขับขี่ผ่านไปได้อย่างปลอดภัยครับรวมไปถึงระบบเบรก ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังก็ยิ่งเสริมความมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นครับภาพรวมของประเด็นเรื่องอัตราเร่งใน All New Honda Forza 350นั้นทาง Great Biker สามารถบอกได้เต็มปากเลยว่าสอบผ่านสบายๆเลยครับช่วงความเร็วต้นจนถึงกลางเนี่ยถือว่าสุดยอดเอามากๆส่วนการไต่ความเร็วปลายก็ยังทำได้ไหลลื่นอยู่ในเกณฑ์ที่ประทับใจครับในส่วนของช่วงล่างแบบเดิมๆนั้นก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในระดับการใช้งานแบบปกติทางเรียบทั่วไปก็เอาอยู่ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยช่วยได้แน่นอนครับในสถานการณ์ฉุกเฉินบาลานซ์ของตัวรถออกแบบมาได้ดีพลิกรถเข้าโค้งได้ง่ายและแม่นยำครับพี่น้องครับจังหวัดเจียงไฮ้ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดห้วยปลากั้งครับวิวสวยมากๆเลยนะครับสิริรวมตอนนี้ที่ขี่มาจากเชียงใหม่ตั้งแต่ 8:00 นมาถึงตรงเนี้ยบ่าย 3:00 ชิวตลอดเส้นทางนะครับที่ตั้งเป้าไว้350กิโลผมว่ายังไงก็ถึงครับตอบโจทย์มากๆเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปหาที่นอนชิวๆกันที่จังหวัดเชียงรายครับผมว่าบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยเชียงรายน่าจะมีอะไรดีๆนะครับไปดูครับมาถึงเชียงรายทั้งทีนะครับเพื่อนๆครับก็อย่าลืมแวะมาสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายกันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับเพื่อนๆแล้วก็ทริปครับตามไปครับว่า All New Honda Forza 350นั้นจะแรงจริงอย่างที่รีวิวกันไปหรือไม่สามารถหามาขับขี่กันได้เลยครับแล้วจะได้รู้ว่าทาง Great Biker ไม่ได้รีวิวเกินจริงแต่ยังได้เลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการออกคลิปของพวกเรา Great Biker ครับกับเจ้า All New Honda Forza 350นะครับตั้งโจทย์ไว้350กิโลครับตอนนี้455กิโลครับอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ 31.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าค่อนข้างประหยัดเลยทีเดียวนะครับผมต้องขอขอบคุณบริษัทไทย Honda เป็นอย่างมากเลยนะครับที่ให้รถ All New Honda Forza 350ให้พวกเราได้มาทดสอบการขับขี่ในครั้งนี้ครับสำหรับข้างหน้านะครับพวกเราทีมงาน Great Biker จะมารีวิวรถคันไหนหรือจะไปที่ไหนติดตามชมกันครับ